จากนี้ไปเตรียมกายและเตรียมใจเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ทำมาแล้วตามลำดับความสงบเราก็เคยสงบมาบ้างพอเราที่จะลึกขึ้นมาเป็นแนวทางดำเนินต่อไปเพราะการภาวนาเป็นทางปฏิบัติในทางจิตใจโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่การงานภายนอกทางวัตถุที่เรามองเห็นได้โดยตาเราสามารถที่จะจับเอามาแก้ไขได้โดยมือโดยแขนแต่การปฏิบัติจิตใจนี่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดการรู้ก็ใจเป็นผู้รู้การคิดก็ใจเป็นผู้คิดทุกข์ก็ใจเป็นผู้ทุกข์สงบก็ใจเป็นผู้สงบไม่สงบก็ใจเป็นผู้สงบมันอยู่กันที่ใจเมื่อเราทำงานอย่างละเอียดเช่นนี้แล้วเราก็ควรปล่อยวางอันสิ่งที่หยาบตัดความกังวลตัดความรำคาญตัดความเห็นในส่วนที่ไม่ใช่เป็นกุศลทำความเห็นในส่วนที่เป็นกุศลคือความเห็นชอบเราโดยพิจารณากันง่ายๆว่าความสุขนั้นเราเพียงปล่อยวางให้จิตสบายจิตสงบไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องสร้างปัญหาขึ้นมามากก็อาจจะสงบได้เช่นเดียวกันเรียกกับภาวนาโดยวิธีการสันโดษส่วนสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ทิ้งไปสิ่งไหนที่เราไม่เป็นเราก็ทิ้งไปเราเอาปัจจุบันที่เรารู้อยู่นี่แหละที่สงบหรือสงบยังไม่สนิทที่สบายก็มีอยู่แต่สบายยังไม่มั่นคงไม่ใช่ว่าไม่มีความสบายเดี๋ยวนี้ของเรามีอยู่แต่ยังไม่มั่นคงเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้สะสางไม่ได้ชำระไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมถ้าเราเข้าไปช่วยอบรมช่วยฝึกบ้างแล้วจิตใจของเราก็จะสงบไปตามลำดับเหมือนกับเราต้องการสนามหญ้าหญ้าตรงนี้อยู่อะไรก็มีเรื่องแต่เรายังไม่ตกแต่งเพียงแต่เราไปตกแต่งขึ้นมาอาศัยน้ำอาศัยที่คอยดูแลขึ้นมามันก็เป็นได้สนามหญ้าที่เขียวที่ดีที่มองดูแล้วก็ทำให้เกิดความสุขใจจิตใจของเรานี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรื่องวิสัยที่ทุกคนอบรมไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่สอนธรรมดาปกติของจิตเมื่อยังไม่ได้อบรมแล้วมันก็มีลักษณะเป็นธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปมันย่อมมีอารมณ์ระลึกอารมณ์ไปตามอารมณ์ไม่ต่างกันอะไรเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นทางที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติเอาชนะจิตฝ่ายต่ำได้
เอาชนะจิตที่ขนองโดยอำนาจแห่งความมัวเมาความเพลิดเพลินได้ดะเอาชนะจิตที่หดหู่เกียจคร้านเกิดเพิ่มได้ด้วยวิธีแก้ไขปฏิบัติอาศัยธรรมะส่วนใดธรรมะในส่วนนั้นสาวกทั้งหลายเอาไปใช้แก่จิตของสาวกก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ทำให้หมดจดได้ทำให้สงบได้ทำให้ได้รับความสุขได้เพียงพอแก่ความต้องการท่านตัดสินเลิกไม่หาความสุขทางอื่นอีกแล้วก็ได้ผลสืบๆกันมาไม่ใช่นับด้วยร้อยด้วยพันนับด้วยโกรธด้วยกับที่เดียวคนจิตพ้นทุกข์ไปแล้วที่ได้ผลมาแล้วได้ความเชื่อมั่นได้ความเลื่อมใสตั้งใจมอบกายถวายชีวิตประพฤติปฏิบัติต่อหนทางที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัติมาอย่างจริงจังสืบเนื่องมาตามลำดับไม่ขาดสายเลยจนถึงพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติถ้าเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแล้วศาสนาคงจะขาดไปนานแล้วคงจะไม่มีคนรู้คนเห็นคนเกิดความพอใจความเริ่มใสสืบมาจนถึงบัดนี้ล้วนแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติมาก่อนได้เกิดความเข้าใจอย่างสุดซึ้งยังไม่เห็นที่พึ่งอย่างอื่นยิ่งกว่าการปฏิบัติเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องอาศัยจิตใจเราปฏิบัติให้ถึงพระองค์ด้วยความเคารพความเลื่อมใสตั้งอยู่ในคุณนั้นๆและธรรมเหล่านั้นจริงๆเช่นในคุณพระธรรมก็เช่นเดียวกันด้วยจิตเลื่อมใสด้วยจิตเคารพด้วยจิตปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์เกิดความสะอาดหมดจดขึ้นมาตั้งอยู่ในคุณพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านบริบูรณ์ไปด้วยศีลเราก็เอาศีลของพระอริยะมาไว้ในใจของเราตั้งอยู่ในสมาธิเราก็ปฏิบัติลึกทำให้อธิจิตอธิสมาธิของพระอริยะที่ท่านบำเพ็ญมาให้บังเกิดพยายามให้ปฏิบัติถึงยังไม่เป็นก็อยู่ในความพยายามเหมือนกับเราเกิดมาไม่มีความรู้เห็นเขามีความรู้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้จบชั้นปริญญาทั้งหลายถึงแม้ว่าเราเรียนใหม่เราเข้าใหม่ยังไม่มีความรู้อย่างนั้นแต่เราก็มีความเชื่อมั่นถ้าเราพยายามโดยเอาใจใส่แล้วก็จะต้องสำเร็จเพราะวิชาความรู้นี้เกิดขึ้นมาให้คนเรียนให้คนปฏิบัติสืบกันมาแล้วก็ได้สำเร็จมาทุกปีตามลำดับเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยหรือไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแต่ระดับการประพฤติธรรมเรียกว่ามรรคผลวิเศษในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือบากว่าอะไรที่เราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ชั้นปัญญาชนที่มีศรัทธาเลื่อมใสเข้าใจในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้มุ่งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราสามารถที่จะทำให้รู้ให้เห็นให้เป็นขึ้นในจิตใจของเราได้ตามระยะทางที่เราเดินไปถึงเราเดินไปถึงไหนเราก็ได้รู้ได้เห็นไปถึงนั้นจิตใจของเราหนักแน่นสงบขนาดไหนเราก็ได้สัมผัสมาตามลำดับเราก็ได้สัมพันธ์ได้รู้ตามลำดับถ้าเรามีโอกาสได้สั่งสมกำลังของเราคือสติพยายามระลึกเจริญให้มาก
ให้ถึงให้ละเอียดไปตามลำดับเราก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ให้เกิดความสุขมั่นคงหนักแน่นไปตามลำดับส่วนปัญญาเครื่องส่องเครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็เห็นลึกละเอียดไปตามลำดับช่วยปลดเปลื้องเราภาระของเราไปตามลำดับให้จิตของเราหนักแน่นมั่นคงเชื่อมั่นในธรรมตามลำดับแม้แต่มีสิ่งขัดขวางเป็นบางอย่างเราก็ไม่ทำพึงถึงสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะติดขวางการปฏิบัติให้เราเลิกล้มได้เราปฏิบัติมุ่งหน้าตามลำดับแต่ยิ่งได้ศรัทธาความรู้เห็นมากลึกซึ้งมั่นคงเท่าใดความเชื่อมั่นในจิตใจความอดทนความต่อสู้ไม่ลดน้อยถอยลงยิ่งจะเพิ่มพูนไปตามลำดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเชื่อมั่นในการที่เรากระทำในบัดนี้ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่านักบวชหรือไม่บวชขอให้ทำไปก่อนปฏิบัติไปก่อนรักษาไปปฏิบัติไปเอาใจดีสู้สิ่งไหนที่ไม่ดีก็แก้ไขสิ่งไหนที่เกิดความให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความงุดหงิดในจิตในใจเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่มีขอบเขตเราก็พยายามกำหนดรู้สิ่งนั้นเป็นของจริงในฝ่ายทุกข์สมุทัยเราได้ปรากฏเราเกิดรู้หน้ารู้ตาของทุกข์รู้หน้าตาของเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดที่เราหลงเราไม่ได้รู้พิจารณาให้แจ้งชัดเมื่อเรารู้ทุกข์มากเท่าไหร่ความรู้ทุกข์นั่นแหละเป็นมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวของเราเหมือนกับเรานั่งสมาธิเนี่ยความเจ็บความปวดขึ้นมาถ้าเรากำหนดรู้ทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีในทางมรรคมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราต่อสู้ได้มากเท่าไหร่จนมันไม่สามารถจะสู้กับเราได้ไม่คอนมันคอยอ่อนลงอ่อนลงยิ่งเราตอนที่ได้ชัยชนะตอนนี้แหละความสุขของเรายิ่งจะเกิดขึ้นทับถมมันทันทีมันจะเงยขึ้นไม่ได้เลยต่อสู้อีกไม่ได้ผลที่สุดมันก็ขาดไปความสงบความสุขละเอียดอ่อนในใจก็ปรากฏขึ้นมาแทนมีหลายคนบางคนด้วยความอ่อนน้อมความเชื่อปฏิบัติที่ได้ยินได้ฟังน้อยที่ตนอยู่ห่างครูบาอาจารย์แต่เมื่อเขาพยายามตรวจตรองพินิจพิจารณาใช้อุบายต่างๆเข้าไปช่วยเหลือในการภาวนาเวลาเจ็บปวดเกิดขึ้นก็สามารถจะรู้เท่าไม่หลงสิ่งที่หลอกใช่อุบายส่วนปวดมันก็เป็นส่วนปวดส่วนใจมันก็เป็นส่วนใจภาวนาเขาสามารถที่จะดูเห็นชัดความที่เราลึกพุทโธพุทโธกับสิ่งที่มันปวดมันไม่ใช่อันเดียวกันมันอยู่คนละเหตุคนละหนจะเรื่องอะไรที่เราก็ภาวนาเอาที่มันที่ไม่ใช่ปวดเฉยไปผ่านไปเราไม่สนใจหนักเข้าเวทนาก็ต้องอาศัยจิตที่ว่าทำทั้งหลายสำเร็จมาจากใจถ้าไม่มีใจแล้วเวทนาก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีร่างกายมันทุกข์อย่างไรได้มันทุกข์อะไรเมื่อคนไม่มีหัวใจที่เรียกว่าคนตายเขาเอาไปเผาเอาไปทำลายแต่คนยังไม่ตายแม้แต่เขาฉีดยาทำลายเส้นประสาทที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้มันก็ยังไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดเพราะใจนี่อาศัยทางเดินเหมือนกันของร่างกายเพื่อจะได้ตรวจทนุบำรุงเหมือนกันอย่าว่าแต่จิตใจแม้แต่ไฟแม้แต่น้ำก็ต้องมีทางให้เดินถ้าไม่มีทางเดินแล้วเราก็เอาใช้การใช้งานมาไม่ได้ไม่ทราบมันอยู่ที่ไหนที่เรานี่
สังขารมันปรุงแต่งให้มีทางเข้ามาเหมือนกับเราทำสายไฟเดินเพื่อต้องการความสว่างต้องการใช้ประโยชน์ชั้นใดอันรูปขันธ์ของเราปุญญาภิสังขารเป็นผู้ตกแต่งให้มีทางเดินตรวจตราของจิตใจให้เกิดความรู้สึกปวดตรงไหนก็จะแก้ไขอย่างไรปฏิบัติอย่างไรซ่อมแซมแก้ไขอย่างไรเพื่อจะได้รู้เส้นไหนจะควรส่งเสริมอะไรตรงไหนจึงมีสัมผัสมีเวทนาอยู่ทั่วไปเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องบริหารทางสำรวจตรวจตราดูของจิตใจเป็นเครื่องบอกเพราะฉะนั้นเมื่อใจกับสิ่งนั้นไม่เป็นอันเดียวกันเราก็สามารถที่จะอบรมใจของเราให้เหนือสิ่งนั้นเวทนาถ้าเมื่อใจไม่เข้าไปช่วยเหนือทุกข์ทอดทุระแล้วมันก็ดับได้มันสงบได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติอบรมฝึกฝนตัวของท่านท่านจึงชอบนั่งนานๆเพื่อต่อสู้เพื่อคอยดูเวทนาที่เรียกว่าอนิจจังเมื่อมันอยู่ถึงขอบเขตของมันแล้วมันก็หมดกำลังแล้วมันก็เกิดดับมันก็ดับไปจิตใจของเราก็ได้ผ่านพ้นเหมือนกับคนวิ่งแข่งกันเมื่อกำลังมันน้อยกว่ามันก็หยุดเราก็ไม่มีคู่แข่งเราก็ได้ชัยชนะเพราะกำลังของเรายังมีชั้นใดก็ดีจิตถ้ามีกำลังสมาธิยังมีกำลังสติยังมีก็สามารถแข่งกับเวทนาได้เวทนามันสู้ไม่ทันสติกับความเพียรของเรามีอยู่เราก็ได้พ้นเรียกว่าพ้นทุกข์ขามพ้นไปไม่มีคู่ต่อสู้เราก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีข้าศึกคู่แข่งกันจิตใจที่พยายามปฏิบัติให้ถึงสมาธิความสงบใจเราก็ต้องสร้างกำลังดังกล่าวแล้วสร้างความเพียรสร้างความระลึกสร้างความรู้ตัวสร้างความมั่นใจเรียกว่าสมาธิคือตั้งใจมั่นไม่อ่อนแอในใจถ้าคุณธรรมเหล่านี้มาประชุมกันย่อมชนะเท่าที่สังเกตดูถ้าเรานั่งสมาธิสบายไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ค่อยกล้าหาญโลดผลปิติมั่นคงเท่าไหร่นักถ้าหากว่านั่งรู้สึกมีเวทนาเจ็บปวดถ้าหากว่าวันไหนเจ็บมากๆปวดมากๆเราไม่ยอมเลิกเราไม่สร้างกำลังต่อสู้ขึ้นมาถ้าหากว่าเวลามันความเจ็บปวดมันถอยไปมันขาดไปมันได้ชัยชนะตอนนี้แหละจิตจะเด่นเหมือนกับนักมวยต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นแชมป์โลกถ้าได้ชนะแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆมันก็ราบคาบไปหมดได้ชนะตัวใหญ่อันนี้พร้อมทั้งเห็นทุกข์พร้อมทั้งเห็นชอบพร้อมทั้งรู้ทุกข์พร้อมทั้งเห็นในโรคความดับทุกข์พร้อมทั้งเห็นมรรคปฏิปทาที่เราต่อสู้มาได้ชัยชนะอริยสัจก็จะเกิดขึ้นแจ้งประจักษ์ในจิตใจต่อเมื่อทุกข์มันต่อสู้อย่างกำลังกล้าใช้ปัญญาพิจารณาจนได้ชนะเมื่อเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วอันสมุทัยจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมันเรื่องเล็กมันเห็นได้ชัดเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาจากต้นตอมันอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ต้องรู้มันก็เข้าฝังลูกระเบิดไว้ระเบิดตุ้มขึ้นมาแล้วมันก็ต้องรู้ที่อยู่ของมันถึงแต่ก่อนไม่รู้ก็ทราบถ้าหากว่าเรามีอนุภาพเหลือระเบิดเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้เราก็เห็นทั้งที่มันเกิดเห็นติด
ลักษณะของมันทุกมันแตกแล้วก็ตัดเมื่อเราได้ชนะทุกแล้วเราก็แน่นอนเราเห็นสมุทัยที่เป็นเหตุปัจจัยให้ทุกข์เกิดขึ้นพร้อมในเวลาอันเดียวกันสิ้นสงสัยในจิตในใจจะว่าไกลหรือก็เพียงจิตใจของเรานี่แหละจะว่าใกล้หรือมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นจะไปลงว่าไกลหรือใกล้หยาบหรือละเอียดอย่างไรก็เราก็ดูจิตใจของเราพยายามกำหนดสร้างนิสัยสร้างความเคารพสร้างความอ่อนน้อมสร้างความพอใจในการปฏิบัติอย่าให้นิสัยชอบแค่ตัวหลบหลีกอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ยอมรับความจริงเมื่อเราต้องการรู้ความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงต้องการให้เข้าถึงความจริงรู้กับความจริงความจริงมันมีหลายระดับหลายชั้นแต่จริงอนิจจังมันก็จริงของอนิจจังแต่จริงทุกขังความจริงของทุกข์มันก็มีแต่จริงอนัตตาความจริงของอนัตตามันก็มีหรือความจริงของสมุทัยสัตว์ที่เรียกว่าตัณหาก็มีความจริงของมันอยู่ในชั้นนั้นความจริงของทุกข์มันก็เป็นความจริงของทุกความจริงของนิโรธความดับทุกข์ก็เป็นความจริงของความนิโรธความจริงของปัญญาสมาธิติความเห็นชอบเป็นทางดับทุกข์ก็เป็นความจริงของปัญญาแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นสภาวะทรงไว้ซึ่งความจริงในตัวของสิ่งในสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างความจริงของจิตผู้รู้มันก็เป็นความจริงของผู้รู้ความจริงของสิ่งที่ดับไปมันก็จริงดับไปแต่สิ่งที่สุขมันก็จริงของความสุขความพ้นทุกข์มันมีความจริงของแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่เป็นของที่หลอกลวงไม่ใช่เป็นของที่จะเชื่อตามใครๆถ้าไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจมันเชื่อกันไม่ได้มันต้องสงสัยอยู่อย่างนั้นถึงได้ยินก็ตามมันไม่มั่นใจนั้นมันไม่ประจักษ์เพราะฉะนั้นคนจึงชอบไปดูเห็นด้วยตนเองใครบอกก็ไม่แล้วใครพูดก็ไม่แล้วเหมือนคนหนึ่งไปดูหนังพูดกลับมาหนังแต่นี่สนุกสนานอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่แล้วถ้าไม่ได้ไปดูด้วยตนเองยิ่งแต่เขาได้ยินเขาฟังใครยิ่งชวนให้อยากไปดูตนเองยิ่งสงสัยมากขึ้นแต่ความสงสัยมากๆขึ้นจนไปดูด้วยตนเองพอไปเห็นด้วยตนเองจึงมันเป็นอย่างนั้นความเคยสงสัยเคยลังเลก็มันก็เลิกเพราะได้ไปเห็นแล้วชั้นใดคำว่าศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อในอริยสัจธรรมก็ดีถ้าจิตใจไม่ได้ไปถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเองประจักษ์ขึ้นมาเห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นมาแล้วมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่ารู้จำไม่ใช่รู้จริงถ้าไปรู้ถึงความจริงแล้วความสงสัยใครจะว่าอย่างไรก็ตามหรือจะไม่มีใครว่าก็ตามก็ต้องเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติธรรมความจริงเพราะท่านมารู้ครอบรู้ในกองสังขารทั้งหมดแม้แต่สังขารเหล่าใดที่จะเป็นรายละเอียดหยาบๆเล็กๆน้อยๆท่านก็พิจารณาจนเข้าถึงเห็นแจ้งไปจากรอบขอบมีประมาณเท่าไหร่ความรู้ครอบเนื้อสิ่งเหล่านั้นอีกทุกมีประมาณเท่าไหร่รู้รอบนอกนั้นความพ้นจากทุกมีจักรวาลกว้างขวางเท่าไหร่ท่านก็รู้ขอบเขตของทุกข์มีประมาณเท่าไหร่มันก็รู้ปัญญาดวงนี้มันยิ่งใหญ่กว่าโลกอีกโลกมันเล็กไปโลกทุกข์ทั้งหมดมัน
เล็กนิดเดียวรวมเข้ามาอยู่ในกำมือเราเหยียบอันนี้ไว้เราก็มองดูที่ว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์แล้วนอกจากสังขารนอกจากเครื่องปรุงแต่งความสงสัยอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ของจิตผู้ปรากฏสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงจะต้องถามใครจะต้องไปศึกษากับใครอีกศึกษาที่ไหนอีกเพราะเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายพยายามถ้ามันถึงเรารู้เองเหมือนกับเรารับทานอาหารถ้ามันถึงจุดอิ่มแล้วก็จะต้องถามใครจะให้ใครบอกเราก็ต้องรู้เองเมื่อโรคเกิดขึ้นในใจของเราบริโภคยาหายแล้วจะต้องใครบอกหมอไม่บอกก็ได้เราก็รู้ไม่ต้องกินยาอีกเมื่อเลิกได้เมื่อไหร่เราก็รู้กินไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่มีสิ่งใดต้องแก้อีกเราประโยชน์กินได้ใช้ยาประเภทนั้นได้เรากินแต่อย่างอื่นที่ร่างกายต้องการโรคที่ต้องการยาประเภทนั้นมันไม่ต้องการนะมันพอแก่เรียกว่ามันสิ้นสุดการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้ามันรู้เพียงพอเห็นเพียงพอปัญญามันรอบรู้รู้รอบในกองสังขารแหละมันไม่ลงสังขารมันก็เบื่อหน่ายมันก็พอเพราะไม่เห็นประโยชน์เราทั้งหลายพยายามตั้งใจปฏิบัติเอาวันนี้พยายามกำหนดรู้ถึงอย่างไรก็ปล่อยละไปละไปพุทโธเราทำงานเหนื่อยเล็กเหนื่อยเดินทำงานก็ชอบกระเซินทางตาก็มองดูอยู่ตลอดเวลาหูก็ได้ยินเสียงก็ชอบกระเริ่มตลอดเวลาตอนนี้เราพักผ่อนให้พักจริงๆแต่ให้เหลืออยู่พุทโธเหลือจิตอันเดียวเป็นเครื่องวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เราอยู่ด้วยผู้รู้อันธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไม่มีสังขารเข้าไปปรุงแต่งผู้รู้เหล่านั้นเราชำระหมดแล้วเหลือแต่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำนำเนินปฏิบัติไปกว่าจะถึงเวลาบรรยายมาวันนี้อยู่แต่เพียงเท่านี้ก่อน